วันนี้เราจะมาแนะนำกล่อง power box นะฮะสำหรับรถเบนซินเทอร์โบมีรุ่นอะไรบ้างเก๋งเบนซินเทอร์โบเนี่ยแอคคอร์ด G10 City แล้วอเมล่า FC FK 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 เทอร์โบตัวกล่องก็จะแบบนี้นะฮะรถรุ่นไหนต้องสั่งรุ่นนั้นนะหน้าตาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้เหมือนอันนี้มีรีโมทมาให้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นี่3โหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกล่องตัวนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นนี่ครับปลั๊กก็เป็นแบบนี้เลยตรงรุ่นเห็นป่ะตัวนี้เป็นตัวอุดปลั๊กหลังจากติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยทีนี้เราสามารถดูบูทด้านบนได้เห็นป่ะเดี๋ยวเราตั้งก่อนเดี๋ยวมาดูโหมด1กันเบาๆรู้สึกเบาๆ2โอ้โหดีว่ะมันดึงคนละเรื่องแรงเลยว่ะแล้วถ้าโหมด3อ่ะโอ้โหสมันเลยโอ้ยมาๆๆไอ้มาว่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกล่อง power box นะฮะสำหรับรถเบนซินเทอร์โบมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีรุ่นอะไรบ้างเก๋งเบนซินเทอร์โบเนี่ย Accord Accord อะไรอ่ะ Accord G10 City แล้ว Amera FC FK FK เนี่ย FK FK Turbo FC ก็มีนะ FC Turbo ก็มีใช่ป่ะใช่เอาง่ายๆที่เป็นเทอร์โบอ่ะนิสสัน Amera ก็ได้ใช่กล่องตัวนี้สามารถติดตั้งเองได้ง่ายเดี๋ยวไปทำให้ดูแต่ว่ามาให้เราติดตั้งดีกว่าวิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากครับก็แกะกล่องออกมาปึ๊บเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าอันนี้คันนี้กำลังติดตั้งอยู่มาทางนี้มานี่จะได้ไม่รบกวนช่างนะฮะดูนะฮะล่างของคอนเฟิร์มเกียร์ประวัติแบบนี้ครับแกะไว้เลยครับดึงออกมาปึ๊บตัวกล่องก็จะแบบนี้นะฮะรถรุ่นไหนต้องสั่งรุ่นนั้นนะหน้าตาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้เหมือนอันนี้มีกาวมาให้เรียบร้อยด้านหลังแปะได้เลยมีรีโมทมาให้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นี่3โหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกล่องตัวนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันเนี่ยครับให้ดูปลั๊กก่อนปลั๊กหายไปแล้วครับนี่ครับปลั๊กก็เป็นแบบนี้เลยตรงรุ่นเห็นไหมป่ะตัวนี้เป็นตัวอุดปลั๊กเดี๋ยวเราถอดแล้วก็เสียบนี่ได้เลยแล้วก็ดันเข้าอย่างเงี้ย2นี้เหมือนกันไหมเดี๋ยวลูกค้าถามครับตัวนี้เหมือนกันเป็นตัวอุดปลั๊กนะครับใช้แถบบนนะครับ2แถวบนนี้ไอ้เก็บไว้ในเกให้ดีวิธีใส่ก็ไม่มีอะไรหลังจากติดตั้งสายเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดันเข้าเนี่ยล็อกแล้วไม่มีทางหลุดแน่นอนติดกาวไว้กับนี่เลยแล้วเดี๋ยวรีโมทจะเชื่อมต่อไปรถอ่ะเดี๋ยวผมแก้ออกก่อนน้องอย่าติดตั้งไม่เสร็จนะฮะเสียบมือไว้เหมือนเดิมก่อนอันนี้สลับด้านได้นะฮะตัวสายเนี่ยไม่มีอะไรมากเสียบมัดตามแบบถ้าสมมุติสั่งที่เราไปเดี๋ยวเราจะทำวิธีติดตั้งให้ไม่ยากฮะก็ติดตั้งสายปึ๊บแล้วก็ร้อยสายเข้าไปรถร้อยผ่านข้างในครับจะมีช่องเข้าอยู่นะฮะแต่เป็นไม่ได้ก็มาให้เราติดตั้งก็ได้เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวรอช่างติดตั้งแป๊บนึงนี่มีฟิล์มแปะการลงกันรอยติดตั้งรัดเคเบิลไทยให้เรียบร้อยเคเบิลไทยก็ต้องใช้แบบหนาๆหน่อยนะบางคนไปซื้อไอ้20บาทอ่ะมันจะเป็นเส้นเล็กๆขาดง่ายต้องระวังนี่ก็หนานิดนึงมีหนากว่านี้อีกแต่ว่าก็ต้องดูขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมว่าจะต้องหนาประมาณไหนติดตั้งไม่นานครับอันนี้กำลังติดตั้งอยู่แล้วก็รีโมทอยู่ในรถยังอยู่ในรถอยู่ในรถแล้วกล่องตัวนี้มีคันเร่งไฟฟ้าให้ด้วยในตัวเลยคันเร่งเสียบยังครับยังไม่ได้เสียบนะฮะเดี๋ยวพอร้อยมาข้างในรถอ่ะเดี๋ยวจะมีเนี่ยเสียบปลั๊กตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เสียบเข้าที่คันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าตรงนู่นเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสำหรับรีโมทเดี๋ยวช่างก็จะเลือกตำแหน่งไว้รีโมทให้นะเดี๋ยวพอรีโมทมาเสียบก็จะเป็นลักษณะนี้ปึ๊บถ้าไม่เสียบรีโมทจะใช้ไม่ได้นะจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เพราะว่าต้องเชื่อมต่อตัวนี้ผ่านแอปหรือไม่ผ่านแอปก็ได้เท่ากับว่ากล่องสามารถจูนได้มีคันเร่งไฟฟ้าให้ด้วยเดินหอบได้ด้วยแล้วก็ยัง
สามารถกันลื่นถลายได้ปรับโหมดอีโคได้หลายอย่างตั้งการทำงานเวลาของกล่องแล้วก็ที่สำคัญคือรถป้ายแดงอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวเดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปลองขับลองเทสกันดูอีกทีแล้วกันตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยก็วิธีใช้งานนะครับโหลดแอป Powerbox มานะฮะแล้วก็เชื่อมต่อหลังจากเชื่อมต่อเท่านั้นแหละคุณดูนาคาดเข็มขัดที่นั่งด้านผู้โดยสารพูดดังจังก็ไม่คิดว่าเราจะตกใจมั้งเหรอตกใจเราก็เตือนไงว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราต้องคาดเข็มขัดก่อนเพราะว่ารถมันจะแรงขึ้นเดี๋ยวเราจะปิดกล่องก่อนนะฮะออฟสีเขียวขึ้นตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละฮะตอนนั้นทำงานอันนี้คือออฟก่อนนะฮะทีนี้เราสามารถดูบูทด้านบนได้เห็นปะเดี๋ยวเราตั้งก่อนตั้งเป็นบาร์ตั้งเป็นปอนนี่เปอร์เซ็นต์การเหยียบขาคันเร่งลองเหยียบดูอันนี้รถเดิมๆรถเดิมๆก็วิ่งดีแล้วนะนี่เขาเซ็ตมาแล้วมีท่อแล้วดิ่งเลยเสร็จน่าแจ่มมั้งเนี่ยอืมจำฟิลเมื่อกี้ได้ไหมลองเหยียบไปทีนะเหยียบไปทีพอโหมดหนึ่งเดี๋ยวมาดูโหมดหนึ่งกันเบาๆรู้สึกเบาๆโหมดสองโอ้โหดีว่ะมันดึงคนละเรื่องแรงเลยว่ะไปโอ้โหโอ้โหแรงพอแรงแม่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอาๆแหงหาเรื่องเนี่ยมึงเนี่ยครับขับรถไม่ระวังเนี่ยเบรกไม่ได้ตายแล้วคนเขาดูอยู่เขาเยี่ยมโอ้โหอย่าให้ดึงกันเบาสอดเอาเรื่องว่ะนี่เขาชอบแล้วถ้าหมวด3อ่ะโอ้ยมี3หมวดเลยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหสมันเลยโอ้ยเบาไม่มาว่ะชัดเลยนะลองปิดดิมันแหวะเบาแล้วมันดูธรรมดาไปเลยแต่ขับง่ายไงไม่หวาดเสียวมาขับเฮี้ยอย่างมึงเนี่ยโอเคนะฮะก็3โหมดเนี้ยเซตไว้ให้อยู่แล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนแต่คราวเนี้ยทีเด็ดอยู่ตรงนี้สมมติคุณบอกว่าเอาขับแบบเบาๆพอสมมติโหมด1คุณชอบโหมด1ความแรงแค่โหมด1มันจะไล่ไปนะ1แรงน้อย2แรงมาหน่อย3แรงมากคราวเนี้ยคุณบอกคุณชอบแบบ1พอแต่อยากได้คันเร่งไวๆคุณเลือกที่โหมด1เสร็จปุ๊บคุณกดตั้งค่าตรงเนี้ยลูกเฟืองคุณจะสามารถเพิ่มคันเร่งได้ให้มันไวเห็นป่ะฟาสต์อันนี้คือโหมด1คันเร่งเบอร์4เนี่ยกดเพิ่มไปเป็นเบอร์5ก็จะไวขึ้นลองแตะดูจะเบาขึ้นแตะนิดเดียวครับสมมุติถ้าคันเร่งไม่ชอบคันเร่งไวอ่ะเป็นคันเร่งเบอร์0อ่ะเดี๋ยวลองเป็นคันเร่งเบอร์0ดูเดี๋ยวสองเขาใช้ด้วยนะคุณต้องเล่นไปรับลูกคันเร่งหน่วงไหมหน่วงหน่วงเลยไหมหน่วงเลยอ่ะมึงลองแตะคันเร่งไว้เฉยๆนะแตะคงที่ไว้นะเดี๋ยวมันจูนอยู่นี่เบาเลยมาเลยเนี่ยมาเลยอยู่ที่เดิมนะทักษะเนี่ยความเร็วขึ้นเลยใช่ปะอันนี้เราก็เซตไว้ให้แล้วโหมด1เนี่ยอยู่ที่คันเร่งเบอร์4โหมด2อยู่เบอร์8ส่วนเบอร์3เนี่ยอยู่10กว่าเลยคันเร่งมีทั้งหมด10กว่าระดับอ่ะอย่างเนี่ยเบอร์3เนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ย10กว่าเลยลองแตะโหมด3ดูทีนึงแตะนิดเดียวเองมาเลยพ
เดี๋ยวให้พาลูกค้ามาลองด้วยสักรอบนึงเพราะว่าถ้าเราลองกันเองอ่ะเฮ้ยเราอวยหรือเปล่าใช่เราอวยหรือเปล่าคราวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นโหมดeco จะล็อกคันเร่งอ่ะเปิดอย่างเงี้ยแล้วเรากดตั้งค่าเนี่ยผมจะเซตให้เจ๋งเหยียบไม่เกิน 30% อ่ะเหยียบไปดิเผื่อไปต่างจังหวัดนะเจ๋งขับให้หน่อยกูก็หลับอย่างเงี้ยมึงก็เหยียบของกูได้แค่นี้แหละเห็นป่ะมันก็แรงได้แค่นี้ซึ่งกูเคยใช้ทำกับมึงแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้เหี้ยเผื่อไม่ได้แม่งเหยียบรถผม107 108ไอ้เหี้ยสมมุติดรอปให้แม่งอื่นหน่อยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเหยียบไปเลยกูหลับแล้วนี่สุดยังเนี่ยสุดแล้วเห็นป่ะมันจะทำอะไรไม่ได้คันเราขี้เกียจขับไงสมมุติถ้าไม่ใช้ก็กดออกตัวนี้เป็นช่วยกันลื่นนะฮะตัวนี้ก็ล็อกคันเร่งเหมือนกันแต่ว่าจะล็อกในกรณีที่สมมุติเรารู้ตัวว่าฝนตกรู้ตัวว่าถนนลื่นทรายเยอะหินเยอะเราก็มากดโหมดเปิดตัวนี้มันก็จะเหยียบไม่ได้มันเหยียบไม่ได้เดี๋ยวจอดตัวนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะทำหมอดหมอดทำหมอดเดินหอบก็คือกูจะปวดไงหมอดเดินหกเขาไปได้ของเขานะยังปวดไงเมื่อกี้ทุกคนเล่นมุกสำเนียงหวดตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลายนะฮะอันนี้ตั้งค่าตัวนี้ก็คือทำงานให้ระยะตั้งระยะเวลาการทำงานของกล่องหมายถึงว่าตั้งค่าตัวล่างเนี่ยนะสตาร์ทรถมาขับไปเนี่ยให้ทำงานเลยไหมหนึ่งนาทีค่อยทำงานสองนาทีทำงานหรือสามนาทีทำงานได้หมดถ้าปิดไว้ก็คือสตาร์ทปุ๊บทำงานเลยสมมติถ้าตั้งไว้หนึ่งนาทีสมมติมึงออกจากบ้านมามึงซัดปื๊ดยังไม่ทำงานครบหนึ่งนาทีถึงจะทำงานอันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำลูกค้านะโอเคส่วนนี้เป็นเดินหอบเฮ้ยเป็นไงอีโคตรเฟี้ยวอ่ะเสียงเหมือนตอนซิ่งมือมาบ้าเลยดีนะดีแน่ไงแล้วสามารถเซตได้อีกกดเข้าไปปึ๊บมีให้เลือก3ระดับโอ้โหฟังนะเบาโทรศัพท์มึงก็ไม่เบาเลยนะ ไอ้เหี้ยดังไม่พักเลย กูว่าเสียง1เฟี้ยวกว่าแต่นี้ก็เท่นะดังไปนิดนึงแต่มันเหมือนวัยรุ่นไปหน่อยเออมันดังไปนิดนึงโทรศัพท์มึงอะตรงเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวฟังท่านผู้ชมฟังอันนี้เป็นทีสามารถกดไปเซตได้ปึ๊บตัวนี้เป็นหน่วงเวลาคือให้เดินหอบเลยหรือว่าหน่วงเวลาไว้เนี่ยเราต้องแตะคันเร่งก่อนหรือเปล่าแตะเดี๋ยวอันนี้ตั้งไว้กี่วิอ่ะลองเบิ้ลแล้วยกคันเร่งมันจะยังไม่หอบเลยจะรอแป๊บนึงแล้วค่อยหอบมาแล้วประมาณ 3-4 วิถ้าเราไม่เอาเลยเราก็คิดสุดเลยสมมติเบิ้ลใหม่ได้ยกคันเร่งเลยพอยกปุ๊บเดี๋ยวมันจะหอบเลยหอบยังวะกำลังหอบมันจะเซตไว้ประมาณ2วิ3วิอยู่แล้ว พื้นฐานใช่แต่ใช้ได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่บางคนอาจจะตั้งไว้นี่เอายาวๆเลยเผื่อไว้คือไม่รีบอ่ะ เอาสักปีนึงให้หอบ ลองเบิ้ลดูเราไม่นั่งกันเป็นนาทีเลยเดี๋ยวก็จบคลิปยังไม่หอบเลย อันนี้กลับมาที่เดิมก่อนคราวนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้หอบดังกว่านี้ไปดูเพิ่มตัวล่างดูนะดังขึ้นเห็นป่ะสุดเลยเห็นป่ะเอาไปเท่าเดิมก่อนอันนี้แล้วแต่เขาใช้ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเอาเหมือนเดิมกดเซตดีฟอลต์นี้ก็จะเป็นค่าที่เซตมาให้จากโรงงาน1 2 3เลือกเอาถ้าไม่ชอบก็กดออกอารมณ์ประมาณนี้ส่วนข้างบนนี้สามารถตั้งค่าได้อยากดูเป็นปอหรือดูเป็นบาร์บางคนชินกับไอ้นี่แล้วไงปอนดูขับรถทั้งรถกระบะขับทั้งรถเก่งก็ต้องดูเป็นปอนขับกับร้านเลยง่ายไหมติดตั้งเสร็จก็ใช้งานได้เลยโคตรง่ายอ่ะมันบอกไม่เอาแล้ว FD เดี๋ยวรอ G10 เลยดีกว่าเดี๋ยวขยันหน่อยเดี๋ยวออก G10 เลยมีหมด2แรงไหมแต่นี่เดียวเองเลยทำคงที่นะออดอบเลยอ่ะหายเลยอ่ะเร่งอ่ะมาแล้วมาแล้วหมด3แล้วเลยดูดิมาเฮียงเลยวะไปลองให้ลูกค้าดูมึงก็โหลดแอปเอาพอบอกเดี๋ยวกูไปรับลูกก่อนโอเคผมจะดีลิทตัวนี้ออกแล้วครับคือลบออกเพื่อให้เจ๋งไปเชื่อมต่อไง
เอาคืนลูกค้าเลยใช่เอาคืนสอนเขาใช้แล้วก็ไอ้นี่เลยเออเมื่อกี้ใช้ให้ดูแต่ในมือถือลืมบอกไปว่ากดปุ่มตรงนั้นก็ได้นะนี่น้องแอบไปให้แล้วเห็นปะตอนนี้โหมด3อยู่ขั้นด้านล่างอ่ะกดไปอีกทีนึงก็จะเป็น0น่ะเลข0คือปิดกดตรงนั้นก็ได้บางคนบอกว่าหุ้ยพี่ที่เกิดขี้เกียจขี้เกิดจะผวนนี่ได้เลยขี้เกิดเปิดแอปขี้เกียจเปิดแอปขี้เกียจเปิดเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้วะไปไม่ได้เนี่ยคือขี้เกียจเนี่ยมันจะเป็นแบบคนสันหลังยาวไงแต่ถ้าขี้เกิดเนี่ยคือจะสั้นกว่านิดนึงยังไม่ถึงขี้เกียจไปได้หมดเลยนะเนี่ยเมื่อไหร่จะไปทีดูกูรออยู่3โมง8นาทีแล้วโอ้ยมึงคิดถึงคนที่เขารอมั้งหมดไหนเนี่ยทำไมมันไวอะวะ2เดี๋ยวครับออกไปหมด0เลยให้เขาเห็นตั้งแต่0เลยอ้าวแล้วที่อยู่ดีแล้วเขาถ่ายคลิปได้หรือเปล่าเผื่อเขาถ่ายไม่ได้นะเขาเพราะว่ารถพวกนี้รถขนผีขนนักศึกษาขนลูกขนเมียอะไรพวกนี้มึงคิดแต่อะไรเนี่ยเก่งเวลาถ้าปิดกล่องแล้วได้ขี่ออกมาแล้วพี่เขาบอกหูยแรงกว่าเดิมเยอะเลยเงี้ยเอาฮาเลยทีเนี้ยไอ้เหี้ยหน้าม้าเดี๋ยวจ้างมาเดี๋ยวทั้งนั้นอ่ะสัตว์เลยโอ้สุดยอดไปเลยพี่ไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้ไม่เอานะมึงก็ดูลุกดูไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเขาแบบแนวไหนไม่ใช่ไปคนน้องคนหีนะเขาไม่ใช่แนวเดียวกับเราหน้าบางทีวางรถมันเตี้ยเดี๋ยวไปโดนโดนจอดท่านี้ก่อนไปถ่ายดิก็เดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้ไปสอนเขาใช้ก่อนโหลดแล้วถ้าเขาถ่ายไม่ได้ก็อย่าไปถ่ายนะจริงจริงตรงนี้ก็ปรับได้นะแต่มันจะกดพวกกดเปลี่ยนโหมดได้ตรงเนี้ยเพราะว่าผมก็เอาอีซูมาทำนี่แหละอ๋องั้นเดี๋ยวพี่เปิดแอปให้ผมก่อนมันมีรายละเอียดในแอปเยอะมากเขาบอกโอเคอันนี้ดูที่ตัวใช่ไหมอันนี้ได้กี่ระดับสามพี่สามระดับเพราะมันไม่เหมือนกับไอ้นั้นสองใช่ไหมใช่อัลตาบูลมันจะเป็นสองแต่เนี้ยมันมีสามเลยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้พวกล้อพวกอะไรก็นะแจ่มเรียบร้อยพอดีผมไปมาแล้วแล้วทีนี้ของผมจะไปเติมลิ้นหน้ากับลิ้นข้างก็ไว้เลยหลังมานี้ก่อนเนี่ยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเอาอีกแล้วก็ไม่พอพี่ผมไม่พอตัวนี้น่าจะมีเกือบ2ล้านมั้งพี่ล้านห้าฮะทำไมล้านตัวเริ่มต้นครับไม่ใช่ตัวล้อนี่ขนาดมีเริ่มนะแล้วตัวถ้าตัวท็อปมันจะมีอะไรให้ครับพี่ก็มีกล้องรอบคันเลยแล้วก็เซ็นเซอร์แค่นี้แล้วก็เครื่อง 2,000 ไฮบริดอ๋อแต่นี้จะเป็น 1,500 1,500 เทอร์โบแล้วก็หลังคาสลูปแตกตั้งแค่นี้เองแล้วไอ้ 1,500 เทอร์โบมีหลังคาสลูปไหมไม่มีครับหรอครับอันนี้ผมไปติดอันนี้แลบเฉยๆอ๋ออีหูถ้า 1,500 เทอร์โบแม่งมีหลังสลูปนี่แม่งน่าจะโอเคกว่าเนาะไม่ได้ไปไหนแล้วมั้งกูเนี่ยเขี้ยเขตก็ต้องรอกูอยู่กูต้องไปเขตต่อนี่ก็ยืนรอแต่ยืนกดโทรศัพท์อยู่นะเขตไปเอเอ็มวีไอ้สัตว์เออไม่จดคิวตอนมีรถอยู่ไม่เท่าไหร่นะยังเข้าใจไอ้สัตว์นี่จดคิวเสร็จแล้วยืนพี่มาจากไหนพี่อยู่ตรงไหนสุพรรณแล้วกับสำเนียงคุ้นเนี่ยผมก็อยู่สุพรรณเหมือนกันไปบ่อยมากคนไหนครับเฮ้ยคนเดียวมีคนเดียวสิโถอย่าช็อตเลยคนไหนจริงๆรถเดิมมันก็วิ่งดีอยู่แล้วใช่ป่ะครับแค่เราไม่พอใช่ไหมใช่มันขับกระบะชิ้นเนี่ยอ๋อเออใช่ผมก็มาทำนี้แหละท็อปมันเยอะกว่าพวกกระบะแต่จริงแล้ววิ่งยาวๆอันนี้มันได้เปรียบอยู่นะรถเดิมได้ลองเหยียบเต็มๆไหมพี่ว่าได้เท่าไหร่200กว่าๆสุดแล้วหรือว่ายังไม่ถึงใช่สุดแล้ว200กว่าก็ถือว่าโอ้โหเยอะแล้วนะ อันนี้ผมปิดกล่องให้พี่อยู่ผมเปิด
ราตรงไปสุดเส้นเลยพี่รู้สึกไหมแบบรู้สึกแล้วนี่หมดหนึ่งป่ะใช่หมดหนึ่งถ้าเดิมๆแตะปุ๊บมันยังจะไม่มานะมันจะมีหน่วงก่อนคนหนึ่งก็คือรู้สึกแล้วอันเดียวไปโมสองเลยมันก็จะมาเลยมันก็จะมาไวอีกแซงซ้ายได้ไหมพี่ต่อซ้ายเบากว่าหนึ่งไหมเดิมแน่ๆล่ะใช่ครับมันแซงไม่ทันใจอ่ะแต่ทางแถวนั้นก็โล่งนะใช่ครับเลยมันเลยอยากให้เรารู้สึกเลยรู้สึกแบบอยากให้มันแรงกว่านี้หน่อยแซงมันช้าไงจริงๆผมว่าไม่ช้าว่าพี่น่าจะชินมีจำที่กลับรถได้ไหมไม่เคยมากลับรถนี้หรอกโอเคมันอยู่ขวามือเลยพี่เดี๋ยวพี่ชิดขวาไว้ตึงเลยนะอันนี้โหมด2เนี่ยแต่ถ้าเลือกโหมดพี่กดตรงรีโมทเอาก็ได้หรือว่ากดในมือถือเอาก็ได้ตรงนี้ฮะนี่กลับตรงนี้พี่แล้วก็มันมีดูพวกบูทเทอร์โบได้ด้วยนะเผื่อพี่ติดกระจกกระจกเลยพ้นหัวพี่พ้นโอเคไปเลยทันแน่นอนดีไม่ดีว่าแรงไม่แรงแล้วปกตินี่แต่งรถไว้ขนอะไรหรือว่าไม่ขนเหรอไม่ขนเมียไม่ขนใช่ นักศึกษาชอบไงทรงนี้ไม่อยากขนมั้งเหรองานนะ เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องตัดตอนนี้หรอกพี่เขาบอกกูก็คงน่าจะมีโอกาสครั้งสุดท้ายที่มาไม่เจ๋งก็ต้องมีสักครั้งแล้วล่ะโอ้ยเหี้ยหลัก
ว่าเนี่ยนะเป็นอยู่ดีมีนี่เป็นล้านนี่เลยเบิกโอ้ยเหี้ยไม่ไหวไอ้ไอ้สัตว์ทำกระบะไปล่าสุดขากูยังอ่อนอยู่เลยไอ้โหแล้วนี่ล้อช่วงล่างน่าจะมีเกือบแสนนะใช่ไหมหมดไป300,000ฟ้าอุ้ยไม่ทำไมเยอะอย่างวะพี่ท่อ18ท่อมีท่อด้วยเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปที่ร้านได้เลยพี่แล้วล้ออุ้ยอย่างงี้ล้อแม็กกระยางก็เกือบแสนแล้วมั้งใช่มั้ยแม็กหรือว่าเป็นแม็กอย่างเดียวก็56,000อ่ะไม่รวมยางยางเส้นเท่าไหร่พี่30,000กว่าโอ้โหรวมนะ4เส้นอ่ะตรงเข้าไปเหงื่อก็ได้พี่โอเคฮัลโหลโอเคหักล้อมันทางซ้ายผมหน่อยโอเคพอแล้วเดี๋ยวผมไม่มีมุมถ่ายรูปเดี๋ยวหักได้เลยนะแต่เมื่อกี้ต้องถือโทรศัพท์อยู่เห็นว่ารีบมารับหนูนะคะได้ผมว่าเขาจะแล้วพี่เดี๋ยวกระเป๋าขอถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคนะฮะสำหรับAccord 1.5 Turbo Accord G10 1.5 Turbo ก็ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยว่าแรงหรือไม่แรงไม่ต้องมาเชื่อผมเชื่อลูกค้าที่เขาเพราะว่าลูกค้าเขาเป็นคนลองแล้วเขาก็เป็นคนจ่ายตังค์ถ้าวิ่งไม่ดีเขาก็คงบอกไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนเสียตังค์เป็นหมื่นสำหรับกล่องเพราะว่าถ้าไหนๆก็เสียตังค์เป็นทุกคนแหละถ้าเราเสียตังค์เป็นหมื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันวิ่งไม่ดีเราก็บอกว่าวิ่งไม่ดีไม่มีใครบอกว่าบอกว่าทำบอกวิ่งไม่ดีแต่บอกว่าวิ่งดีอะไรไม่มีหรอกนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้าแล้วกันก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับสายเบนซินเทอร์โบเกือบทุกรุ่นนะหรือไม่ก็เพื่อทุกรุ่นเลยแหละใช่อีโคคาร์ที่มีเทอร์โบเนี่ยหรือไม่ก็พวกเบนซินที่มีเทอร์โบตัวใหม่เนี่ยใส่ได้อยากได้แบบนี้ทักมาวัยรุ่นเดี๋ยวจัดให้แจ่มเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ